5 4 3 2 1แอคชั่นยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ Channel Title Universe นะคะกับไตเติ้ลปิ่นปินัทนะคะสวัสดีวัชัยวันนี้อะวันนี้อาจจะมาเขาเรียกอะไรอะขนนะขนเขาเรียกเข็นขนเอาอุปกรณ์ทุกสิ่งอย่างให้ทุกคนดูว่าก่อนที่เราจะเข้าลงหนังเนาะด้วยความที่เราจะเข้าไปดู Together The Movie นะคะ11พฤศจิกายนนี้เราต้องทำอะไรบ้างนะคะอันดับแรกนะถ้าเป็นไปได้เนาะวัคซีนนะคะถ้าครบ2เข็มเอาโอเคอย่างนี้ค่อนข้างปลอดภัยขอเกริ่นก่อนว่าเมื่อ10ปีที่แล้วน้องสาวแอดเนาะได้เคยไปดูหนังที่โรงหนังนะคะเป็นโรงหนังแถวกรุงเทพฝั่งทนโอเคแล้วก็วันถัดมาก็คือมีอาการแบบเหมือนเป็นหวัดอะไรเงี้ยแล้วก็คือแบบพอไปตรวจไปโรงพยาบาลแล้วก็เช็คขึ้นมาก็รู้ว่าเป็นแบบไข้หวัดใหญ่ก็เลยได้ฉีดยาอะไรเงี้ยไปก็ค่อนข้างเอาการเลยนะก็เลยอาจจะมาบอกทุกคนนะคะแนะนำทุกคนว่าเราไม่ควรที่จะปล่อยให้ตัวเองแบบไม่แข็งแรงแล้วเราเข้าโรงหนังนะเราควรจะให้ร่างกายเราอะนอนพออันดับแรกนะคือร่างกายเราอาจจะกินเยอะจริงแต่ถ้าเกิดเรานอนไม่พอนี่คือจบเหมือนกันนะอันดับแรกเลยกินนอนพออันดับถัดมาคือพอนอนพอเราจะอารมณ์ดีเราจะแข็งแรงไปเองเนาะอันดับมาก็คือกินอาหารที่มีประโยชน์ส่วนวันนี้อาทิตย์จะมาก็คืออาจจะมาบอกว่ากินอาหารที่มีประโยชน์วันนี้อาจจะมาบอกทุกคนว่าสิ่งที่อะไรนะคะสิ่งที่มนุษย์เลยเหรอทุกคนเพื่อนๆวันนี้แอดต้องการจะบอกว่าที่ทุกคนคิดว่าแบบอาหารที่มีวิตามินซีคืออาหารที่ต้องมีรสเปรี้ยวใช่ป่ะอย่างเช่นแบบมะนาวหรือว่าส้มอะไรใช่ป่ะอ่ะโอเคให้ทุกคนดูกันนะคะมะนาวหรือว่าส้มหรือว่าอาหารที่เขาคิดว่าดีก็คือแบบฝรั่งนะเขาจะมีสุภาษิตว่า one apple a day takes doctors away ก็คือแบบถ้ากินแอปเปิ้ลวันละลูกอ่ะก็คือไม่ต้องไปหาหมอก็อาจจะจริงนะเพราะว่าฝรั่งไปหาหมอน้อยมากนะจริงๆอ่ะเพื่อนแอดรุ่นราวเดียวกันอย่างเงี้ยเนาะส่วนอีกตัวนึงที่แอดคิดว่าคือแบบนี่เลเวลเนาะนี้แอดจะเรียงลำดับเลเวลของของผลไม้ผักผลไม้ที่มีวิตามินซีสูงนะคะส้มอันนี้เป็นพืชประเภทซิตรัสเนาะก็มีประมาณหนึ่งนะคะมีเยอะเหมือนกันนะก็ประมาณหนึ่งแต่เยอะกว่าส้มนะเยอะแต่ตระกูลส้มพวกตระกูลซิตรัสก็คือมะกรูดมะนาวส้มโออะไรอย่างเงี้ยก็คือองุ่นค่ะองุ่นเป็นอีกพืชพันธุ์หนึ่งที่มีวิตามินซีสูงมากกว่าส้มและมะนาวนะอ่ะโอเคทีนี้แอดอยากจะให้ทุกคนเห็นว่าเวลามีสูงกว่าส้มและมะนาวคือองุ่นสูงกว่าองุ่นคืออาจเชื่อว่าทุกคนหาได้ใกล้บ้านผักชีค่ะผักชีค่ะที่รักผักชีนะคะเป็นสิ่งที่เขาเรียกอะไรอ่ะผักชีเป็นสิ่งที่เป็นพืชพันธุ์ที่มีวิตามินซีสูงมากคือสูงกว่าส้มประมาณ3เท่าจริงสูงกว่ามะนาวประมาณ3เท่าเพราะฉะนั้นคือกินประมาณในสัดส่วนที่มันเท่ากันน่ะกำมือนึงเนาะโดยประมาณก็คือแบบรอดแหละคือวิตามินซีเลิศบูสต์วิตามินซีสุดฤทธิ์นะคะอันดับถัดมาอันนี้ต้องทำเป็นอีกคลิปนึงแล้วนะอีกคลิปนึงคลิปถัดไปเดี๋ยวทุกคนมาฟังกันว่าถ้าเกิดว่าเจ็บคอมีวิธีไหนที่ดีที่สุดในการเยียวยาการเจ็บคอนะคะแต่ก่อนจะปิดไปนะก่อนจะปิดอันนี้แอดต้องช่วยเพื่อนขายของแอดต้องช่วยเพื่อนขายของก็คืออันนี้ค่ะทุกคนเม็ดฟูค่ะของเยอรมัน
ช่วยเพื่อนขายของถามตัวเองได้อะไรไหมไม่ได้เลยไม่ได้เลยนะเพราะว่าไม่ได้ส่งให้เพื่อนนานมากแล้วอันนี้เขาก็ไปหาส่งมาเองอะไรกันก็นั่นแหละแต่จะบอกว่าคือส้มแอปเปิลอะไรพวกนี้อาจจะขี้เกียจไงหรือว่าแม้กระทั่งแบบผักชีอ่ะก็ต้องไปทำกับข้าวในมุมที่แบบเราต้องนึกออกว่าเราจะเอาไปทำอะไรอ่ะแบบคือมันควรจะกินสดด้วยนะอันดับแรกที่เราต้องบอกคือส้มหรืองุ่นแล้วก็ผักชีเนี่ยเป็นอาหารที่ต้องกินสดนะคะเพราะไม่งั้นวิตามินจะหายไปนะคือแบบมันจะแปรรูปไปอ่ะคือมันจะไม่มีวิตามินเหลือคือมันโดนความร้อนมันอยู่ไม่ได้โอเคคลิปนี้อ่ะฮะประมาณนี้อ่ะฮะแล้วก็คลิปหน้าเพราะว่ามันจะได้แยกเรื่องอ่ะฮะคลิปหน้าเราจะพูดถึงว่าถ้าเจ็บคอทำไงหายเร็วที่สุดนะคะเจอกันคลิปหน้าSubscribe ให้แอดด้วยตอนนี้เริ่มมาทำแบบวันนี้มีเวลาว่างแค่วันหนึ่งว่างแค่ประมาณแบบ3ชั่วโมงก็เลยไม่มีอะไรทำอ่ะแทนที่จะนั่งดูหนังอะไรก็แต่รู้สึกว่าแบบมันไม่สบายแต่แอดก็เลยรู้สึกแบบอยากจะแชร์ว่าแบบเจ็บคอทำอะไรหายที่สุดเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะโอเคตามเลยนะดูต่อเลยนะทุกคนอย่าลืมนะ